ครับในเบรกที่สองของรายการเรานะครับเรื่องราวของนักฟุตบอลในลีกภูมิภาคที่น่าสนใจวันนี้เป็นนักเตะจากภาคอีสานจากสโมสรในภาคอีสานแล้วก็เป็นคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคอีสานด้วยผมไปปิงนักเตะคนนี้มาคือได้ไปอ่านเรื่องราวของเขามาคร่าวๆนะครับเกี่ยวคือผมไปดูในเพจหนึ่งชื่อเพจกรรมกรลูกหนังเขาก็จะพูดคุยเกี่ยวกับเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของนักฟุตบอลคนนี้นะครับก็คือก็แต่ในเพจนั้นก็จะพูดไว้เพียงแค่จุดเริ่มต้นของเขาแต่ว่าไม่ได้มาเจาะว่าชีวิตเรื่องราวของเขาหลังจากนั้นเป็นยังไงหลังจากมาเป็นนักฟุตบอลแล้วเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมถือโอกาสมาพูดคุยในไทม์ไลน์ต่อจากนั้นแล้วก็พูดถือโอกาสเอาเรื่องราวที่มันถ่ายทอดอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยมาคุยผ่านเสียงให้ท่านผู้ฟังคุยได้รับฟังทั้งหมดเลยแล้วกันก็วันนี้เราตอนนี้ผมต่อสายอยู่กับนักฟุตบอลคนนี้ไว้แล้วครับเขาถือสายรอไว้แล้วคือต้นดอยนะครับปฏิวัติจอร์เลิศนะครับเราเป็นนักเตะจากสโมสรอุบลราชธานี FC นะครับตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับเขาดีกว่าสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับครับก่อนอื่นเราแนะนำตัวอีกสักครั้งหนึ่งครับผมดอยนะครับปฏิวัติจอร์เลิศครับก็ปัจจุบันสังกัดสโมสรอุบลควรพัฒน์ FC ครับอยู่ที่3ครับก็อายุ30ปีครับครับผมส่วนสูงก็มาส่วนสูง180หนัก75ครับผมเราเล่นตำแหน่งอะไรครับตรงนี้อ๋อเล่นกองหลังครับเซนเตอร์แบ็คขวาได้หมดครับคือครับสารพัดประโยชน์ในแนวรับเลยครับผมครับเป็นไงอยู่กับอุบลละอุบลควรพัฒน์มากี่ปีแล้วถ้านับฤดูกาลนี้ก็เข้าฤดูกาลที่4ครับ4ปีมาแล้วก่อนที่เราจะมาคุยเรื่องของอุบลควรพัฒน์กับทางปฏิวัติเรามาคุยถึงจุดเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลเราดีกว่าเป็นไงเราเป็นพื้นเพภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอะไรครับพื้นเพผมต้องเท้าของว่าพื้นเพผมเกิดที่นครพนมแต่พ่อผมเป็นคนอยู่กาฬสินธุ์แต่แกจะเป็นตำรวจตชด.23อยู่สกลนครผมก็เลยโตอยู่ที่สกลนครมา20 ปีครับผมก็คือนับไม่ถูกว่าความจริงแล้วมีเชื้อสายนครพนมกาฬสินธุ์ล้วนสกลนครแต่ผมชอบบอกว่าผมคนสกลเพราะว่าผมอยู่มานานมันก็เลยติดปากเลยครับถือว่าเป็นที่ที่เราโตมาครับผมครับซึ่งไงเราจำได้ไหมว่าเราหัดเล่นฟุตบอลตอนไหนรู้จักฟุตบอลตอนไหนผมก็ตั้งแต่วิ่งได้เลยพี่เพราะว่าเกิดมาก็อยู่ในค่ายที่พ่อทำงานนะเป็นตชด.23อยู่สกลอยู่ที่ในเมืองสกลนครครับเกิดมาวิ่งได้ผมก็มีเพื่อนรุ่นเดียวกันก็ไปเล่นฟุตบอลอยู่ที่ในค่ายเขาตกพอตกเย็นมาเขาเลิกเรียนมาเขาก็จะนัดกันมาเล่นตู้หวังนะพี่พวกรุ่นพี่พวกพี่ผมพวกเพื่อนกันอย่างเงี้ยครับครับแล้วก็ซ้อมแบบมีโค้ชคนนึงเป็นตำรวจครับเป็นเพื่อนของพ่อเนี่ยแหละที่แกเป็นโค้ชฟุตบอลให้กับพวกพี่สีสินยุ่ยใช่พวกสีสุขาพวกพี่อย่างเงี้ยครับแต่ก่อนครับครับพี่แล้วแกก็พอดีแกมีลูกชายแกคนนึงเป็นเพื่อนผมแกหัดฟุตบอลให้เห็นผมเล่นกันแกก็หัดมาให้เรื่อยๆพี่มาตลอดแต่ต้องท้าความว่าผมเริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งประตูครับพี่ผมฝึกมาเป็นตำแหน่งประตูครับพี่ครับพอจำได้ไหมว่าโค้ชท่านนั้นชื่ออะไรอ๋อก็ยศจำได้ครับพี่ยศตอนนั้นแกติดตำรวจตีประหยัดติดสิรอครับตอนนี้น่าจะพันโทพันเอกแล้วมั้งครับพี่อยู่สกลนครนะครับเป็นผู้เริ่มให้กับผมครับพี่นามสกุลติดสิรอก็น่าจะเป็นกับนักเตะอีกคนนึงคือจันทน์สันติสิทธิ์เลาะผมว่าผมนักคุณเหมือนกันแต่ผมยังสงสัยว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับผมครับผมแต่ก็คือเพื่อนเราเนี่ยคือไม่ใช่จันทน์ละไม่ใช่ครับครับผมครับผมก็คือเราเล่นฟุตบอลมาจากเพื่อนๆก็คือไม่ได้ว่ามีคนในครอบครัวเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาอะไรไหมเล่นครับพี่ก็เล่นกันทางบ้านเลยครับฟุตบอลเพียงแต่ว่าอาจจะเล่นเฉยๆไม่ได้ไปเป็นนักกีฬาอะไรประมาณนั้นตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดแต่ไม่ได้คิดว่าต้องเอาไปเป็นอาชีพแต่ว่าเล่นเพื่อความสนุกเพื่อ
เราอยู่กับมันทุกวันนะพี่เราก็รักมันก็เล่นด้วยกันความสนุกนะพี่กับพี่กับน้องกับเพื่อนฝูงไงพี่เนี่ยครับถ้ามาดูไล่เรียงรายชื่อนักกีฬาในวงการฟุตบอลไทยตอนนี้นั่นก็คุณสัญจรเลิศนอกจากเราแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ชื่อปฏิรูปสัญจรเลิศครับน้องครับใช่ครับน้องปลายครับอยู่ที่จักรเซาครับครับก็คือน้องคาตามกันมาเลยใช่ครับต่อคนต่อจากผมเองครับครับครับแล้วเป็นไงกับน้องเรานี่เคยเล่นฟุตบอลร่วมกันในสโมสรด้วยกันไหมมีจะเจอกันมีจะเตะครับไม่เคยเล่นด้วยกันเลยพี่ก็หวังว่าสักวันก็อยากจะร่วมเล่นด้วยกันครับแต่ถ้ามีโอกาสถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยู่ในอาชีพด้วยกันก็ดีครับตอนนี้ก็ปะทะแข่งกันไปก่อนก็คาเฟ่ก็เจอกันไว้ครับหลังจากเป็นไงหลังจากทางโค้ชท่านนั้นสอนฟุตบอลแล้วจากเตะบอลกันเฉยๆเนี่ยกลายเป็นนักฟุตบอลได้ยังไงก็ส่งครับพี่ก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีรายการที่เขาจัดในจังหวัดอะไรพี่ก็ส่งไปเตะได้แชมป์ได้ประสบความสำเร็จมาตลอดนี่ก็พอโตขึ้นมาสักพักก็เริ่มเดินสายรุ่นอายุประชาชนใช่ไหมพี่แต่ก่อนนะครับครับพอเขาเห็นแววผู้บริหารของทีมสกลนครเขาเห็นแววว่าก็พอไปได้ก็โอเคก็เลยสนใจในสีทักเลยอยากให้เข้าไปในทีมแบบมาเนี่ยพี่ครับคือเริ่มมีแมวมองมาสนใจแล้วตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะ17-18แล้วพี่ครับครับก็คือตอนนั้นก็คือยังเรียนอยู่ใช่ไหมหรือว่าจบแล้วมัธยมไม่ครับจบม.หกไปแล้วครับครับผมตัดสินใจไม่เรียนครับเพราะผมคิดว่าผมต้องอยากเดินในสายนี้ต้องทำให้มันได้ครับครับแล้วเป็นไงพอเข้ามาแสดงความสนใจตัวเราไปไงต่อก็เข้าไปครับก็เข้าไปซ้อมเข้าไปแล้วก็มีชื่อมีอะไรยังเข้าไปครั้งแรกก็ยังไม่ได้เซ็นแค่เข้าไปซ้อมเฉยๆพี่ครับซ้อมก็ได้เซ็นก็ประมาณน่าจะ19ครับ19 20ประมาณนี้19ปีครับได้เซ็นก็เล่นมาตลอดก็คือใช้เวลาซ้อมอยู่เป็นปีเลยใช่ครับพี่ก็ช่วงซ้อมก่อนที่จะเซ็นก็มีประสบอุบัติเหตุที่ว่าเคยครับก็คือตรงนี้มีเล่าเรื่องราวไว้ในเพจกรรมกรลูกหนังแล้วเอาให้ดอยลองเล่าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับพี่ก็ตอนนั้นซ้อมกับทีมสกลนครเอฟซีครับก็ยังไม่ได้เซ็นแต่มีรายการหนึ่งที่เป็นผมได้ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนจังหวัดก็คือครับครับได้เป็นตัวแทนจังหวัดแล้วตอนนั้นเก็บตัวพี่เก็บตัวแล้วออกไปทำธุระข้างนอกตอนกลางคืนประมาณ18:00 น.นะพี่ครับครับแล้วพอดีกำลังจะกลับเข้าที่พักก็ประสบอุบัติเหตุรถชนจากข้างหลังครับมาจากไหนไม่รู้ผมก็ไม่เห็นมันมืดมาจากไหนก็ไม่รู้เข้าข้างหลังแล้วทีนี้คนที่ไปผมเพื่อนผมไม่เป็นไรรถก็ไม่เป็นไรแต่เป็นแต่ผมคนเดียวครับพี่กระดูกทำให้กระดูกไปหาแพทย์หรือโรงพยาบาลสกลนครแล้วเขาไม่ได้ใช้ว่าต้องเข้าผ่าตัดด่วนเพราะว่ากระดูกตรงข้อเท้าตรงตาตุ่มครับมันไม่มีเลยครับพี่ครับหนังก็หลุดออกเลยครับไม่มีเลยครับครับครับสุดท้ายก็ต้องพักไปเป็นปีเลยใช่ครับพอผ่าตัดเสร็จก็ใส่เหล็กไว้ก็พักไปก็ปีครับเดินไม่ได้ครับแต่สุดท้ายแม้ว่ามันจะเสียหายถึงกระดูกเลยแต่ว่าเราก็ยังกลับมาเล่นฟุตบอลได้ใช่ครับพี่เพราะอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักมาก็เลยตั้งใจทำให้มันดีครับไม่รู้ว่าในขณะนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเดินได้หรือยังไม่รู้เลยครับครับเมื่อหายดีกลับมาซ้อมฟุตบอลอีกครั้งก็ไปซ้อมกับสกลนครอีกครั้งหนึ่งใช่ครับพี่ซ้อมแล้วก็ได้เซ็นสัญญาก็เล่นอยู่ประมาณ2-3 ปีครับพี่ครับครับเป็นไงพอครับผมเป็นไงพอเราได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วกับสกลนคร FC จำได้ไหมว่านัดแรกที่เราได้ลงสนามหรือว่าตอนไหนอะไรยังไงเจอกับทีมอะไรโอ้พี่ต้องมันจำไม่ได้ครับแต่ว่าผมได้ลงโค้ชก็ให้โอกาสเยอะเรื่อยครับพี่มันจำไม่ได้ว่าแมตช์ไหนแมตช์แรกที่มันนานมากแล้วครับโอ้โห10-11 ปีแล้วใช่ครับพี่แล้วทีนี้มันก็รู้สึกมันได้
เรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากพวกรุ่นพี่พวกไอทีมอะไรพี่ก็เลยเล่นมาเขาก็บอกก็สอนมาตลอดพี่ครับจนโอ้โหอยู่กับทีมมาจน3ปีแล้วทำไมสุดท้ายเราย้ายไปสู่สโมสรอื่นอ๋อทีนี้ผมตัดสินใจย้ายไปอยู่ปี2011หรือ12นะผมไปอยู่ตอนนั้นสโมสรนอนนครพนมเอฟซียังไม่ยุบทีมครับผมก็ย้ายไปที่ผู้บริหารเขาให้ความสนใจผมก็ขอย้ายไปอยู่นั่นเล่นได้เล็กนึงผมก็ไปคัดเลือกทหารก็ผมไปอยู่ที่ลพบุรีครับได้เป็นทหารอยู่ลพบุรีก็คือตอนนั้นพอออกจากสกลนครก็คือไปอยู่กับทีมบ้านเกิดของพ่อเราใช่ครับไม่ใช่พี่เป็นบ้านเกิดของแม่ครับขออภัยไม่เป็นไรพี่ครับแล้วก็เล่นได้เล็กนึงแล้วก็ผมได้รับเลือกเป็นทหารเกณฑ์นะครับพี่ตอนอายุ22ก็ไปอยู่ก็ได้สังกัดอยู่ลบอยู่ไอ้สังกัดทหารอยู่ลพบุรีครับพี่ครับทหารเกณฑ์ครับพี่แล้วก็ได้มีพอทหารพอปลดพอแล้วเสร็จก็ปีนั้นลพบุรีกลับมาทำทีมพอดีก็ได้เล่นลพผมได้เล่นลพบุรีครับครับแต่ก็เพียง1ฤดูกาลใช่ครับพี่แล้วก็ย้ายมาร้อยเอ็ดยูไนเต็ดปีต่อมาร้อยเอ็ดยูไนเต็ดตอนนั้นเป็นช่วงไหนก็ช่วงร่วงลงมาจากดีหนึ่งแล้วก็คือหลังจากตกชั้นลงมาแล้วครับครับพี่ครับก็อยู่ได้เพียง1ฤดูกาลอีกเช่นกันใช่ครับพี่แล้วก็ผมก็ติดต่อมาที่ประธานสโมสรอุบลครับให้เข้ามามาเซ็นสัญญาครับจนอยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้ใช่ครับก็ก่อนหน้านั้นก็เคยไปยื่นโปรไฟล์ไปติดต่อก็ติดต่อผู้บริหารไปสโมสรนั้นสโมสรนี้ครับพี่ครับแต่ก็โดนปฏิเสธทุกสโมสรไม่รู้เป็นไรแล้วกันคือเขาก็ไม่ได้บอกเหตุผลแล้วว่าเขาไม่เอาเราเพราะอะไรเขาพูดไม่รู้ว่าเหตุผลเขาคืออะไรแต่เขาเคยพูดกับผมว่าแบบว่าอันนี้คือไม่ได้ว่าเขานะครับคือเขาพูดมาว่ามึงอันนี้ผมขอใช้คำนี้ได้ไหมครับพี่ครับนะครับเขาพูดว่ามึงสู้เด็กกูไม่ได้หรอกมึงเล่นไม่ได้หรอกมึงอะไรประมาณนี้สิก็อาจจะมองว่าเราอาจจะยังไม่เข้าระบบของเขาอาจจะใช่แต่ก็ใช่ครับพี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็โอเคครับครับผมก็เดินทางของผมต่อไปครับแต่กับอุบลราชธานีเอฟซีหรือว่าอุบลคุณภัทรในปัจจุบันเนี่ยทางคุณพงศักดิ์บุษาก็อาจจะมองเห็นฝีเท้าของเราอยู่แล้วอาจจะเคยเห็นเราเล่นอยู่แล้วเขาก็มองว่าเราเล่นกับทีมได้ใช่ผมตอนนั้นเข้ามามีใครเป็นผู้สอนตอนผมเข้ามาแรกเข้ามาปีแรกเป็นโค้ดเล็กครับที่อยู่กับทีมโค้ดสุภลักษณ์มนโตครับครับแล้วผมมาปีแรกครับแกก็ทำทีมได้ปีหนึ่งมาสมุนจังหวัดครับก็เปลี่ยนคนมาเลยก็เป็นพี่แพทครับครับพี่โค้ดแต่ผมจำชื่อแกไม่ได้โค้ดนะครับเปิดฉากให้สองครับที่เป็นผู้ช่วยนักช่วยอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับครับขออภัยด้วยจำชื่อผมนึกไม่ออกครับแล้วก็มาเป็นพี่ยันครับสุริพี่ยันโค้ดทีเกตยูเอเต็ดที่การเล่นครับสุริยันแจ่มแจ้งใช่ครับสุริยันแจ่มแจ้งแล้วก็มาเป็นพี่บี้ครับครับจะเรียนเรียนทองด้วยครับจนมาถึงปัจจุบันก็คือทางโค้ชเบลกีฬายูตัวดีใช่ครับใช่ครับครับเป็นไงกับ4ปีความเปลี่ยนแปลงของอุบลราชธานีที่เราสัมผัสมาก็เปลี่ยนแปลงขึ้นทุกปีครับพี่ก็เป้าหมายก็เหมือนเดิมทุกปีที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้คือต้องเลื่อนชั้นให้ได้ครับพี่แต่สุดแท้แต่จะได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่อีกอย่างหนึ่งครับพี่แต่คือเป้าหมายจะต้องเลื่อนชั้นให้ได้ครับใน4ปีที่เราเล่นกับอุบลราชธานีฟรีมาเนี่ยพอจำได้ว่ามีแมตช์ไหนที่เรารู้สึกประทับใจหรือเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีหรือว่ามันมีความทรงจำดีๆทั้งในเรื่องของผลการแข่งขันหรืออาจจะเป็นสิ่งภายนอกสนามมีอะไรที่เราจดจำได้ไหมก็ส
ำหรับผมมันเป็นความทรงจำมันไม่มีแมตช์ไหนที่พิเศษครับพี่มันเป็นพิเศษทุกแมตช์ที่เราได้รับใช้อะพี่ครับถึงควรจะการแข่งขันจะดีหรือไม่ดีแต่มันบรรยากาศมันในทีมมันก็พิเศษอยู่แล้วพี่มันไม่มีครับมันช่วยกันอยู่แล้วพี่มันพิเศษทุกแมตช์ครับพี่ที่ได้รับใช้ครับทุกวันนี้เล่นฟุตบอลมาเอาราว10-11ปีเนี่ยฟุตบอลให้อะไรกับเราบ้างฟุตบอลให้ทุกอย่างพี่ให้เพื่อนให้พี่น้องให้มิตรภาพให้ในสิ่งที่เราให้เหมือนกับว่าเราตั้งใจทำมันมาตั้งแต่เด็กครับพี่แล้วมันตอบแทนเราอยู่ในอาชีพนี้ได้ครับพี่ครับครับหรือนอกจากเรื่องของความสุขทางใจแล้วเนี่ยเรื่องของค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆคนจะเก็บสร้างเนื้อสร้างตัวจากฟุตบอลได้เราเองมีทรัพย์สินมีอะไรที่เราได้จากการเล่นฟุตบอลผมก็พอมีพี่ก็มีได้รถได้อะไรประมาณนี้พี่ครับมันก็มีใช้จ่ายไปบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่าเหนื่อยเรื่องอะไรพี่คือว่าตกลงกันเท่าไหร่ผมก็โอเคครับผมไม่มีงอแงพี่ถึงจะน้อยหรือว่าเยอะผมไม่ซีเรียสพี่ขอให้ผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักมาครับที่ผมตั้งใจทำพี่แต่ว่าพอยังเก็บพอมีได้บ้างครับพี่ในการเล่นฟุตบอลยังมีแมตช์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกแย่หรือมีทำให้แบบเราเล่นไม่ได้ดั่งใจเล่นไม่ได้อย่างที่หวังหรือเราผิดหวังอะไรบ้างไหมมันก็มีเป็นทุกคนนะพี่มันก็มีแบบมันก็มีวันดีวันดีบ้างวันไม่ดีบ้างนะพี่มันก็มีพี่แต่เราก็ไม่ได้ไปคิดตรงนั้นไม่เก็บมาคิดตรงนั้นพี่เราก็พยายามพอเราจบเราก็ทิ้งมันไปเก็บมาพัฒนาต่อไปก็คือมันเป็นประสบการณ์เฉยๆแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบเป็นความทรงจำที่เลวร้ายที่มันฝังใจอะไรในขนาดนั้นครับครับก็คือเราก็พร้อมที่จะทิ้งแล้วก็เดินผ่านเพื่อจะพัฒนาตัวเองต่อไปใช่ครับพี่ใช่ทุกวันนี้เล่นมาก็ตั้งแต่เล่นอาชีพเลยก็คือแม้ว่าเราจะเคยเล่นประตูมาก่อนแต่ว่าก็มาเป็นเซนเตอร์ตั้งแต่กับสกลนครเลยจนถึงวันนี้ต้องท้าความว่าผมเลิกเล่นประตูตอนอายุ15แล้วผมก็เปลี่ยนมาเล่นกลางรุกเล่นกองหน้าครับผมแล้วก็ผมเปลี่ยนมาเล่นเซนเตอร์ตอนอยู่ลพบุรีครับพี่เพราะผมเล่นได้ทุกหลายตำแหน่งครับพี่เขาก็เลยว่าอย่างนี้ก็เลยจับมาเล่นผมก็เล่นได้ก็คือตั้งแต่นั้นมาเลยก็เล่นเซนเตอร์มาครับคือครับทุกอย่างในแนวรับครับพี่เล่นมาตลอดครับแล้วแต่โค้ชเขาจะจัดไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเราเล่นไม่ได้แล้วขอเปลี่ยนตำแหน่งอื่นไม่ครับผมถ้าโค้ชให้เล่นทำหน้าที่ไหนผมทำให้เต็มที่หรอพี่จะดีไม่ดีผมขอให้เต็มที่ไปก่อนคือถ้าพูดถึงเกมในตำแหน่งในแนวรับหลายคนก็จะเล่นหลายตำแหน่งอย่างแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าพูดเทียบกับตำแหน่งประตูแล้วก็กับตำแหน่งผู้เล่นทั่วไปเนี่ยทำไมเราอยากเปลี่ยนตรงนั้นมาผมคิดว่ามันท้าทายดีพี่มันอยากเปลี่ยนความท้าทายเองครับเพราะคือถ้าผู้รักษาประตูเนี่ยผมเป็นตั้งแต่อายุ7ขวบโดนฝึกมาตั้งแต่อายุ7ขวบนะพี่ฝึกมาก็เป็นมาเรื่อยมาเรื่อยจนอายุ15ปีผมคิดว่าอยากเปลี่ยนไปใหม่อยากเป็นผู้ที่ป้องกันอยากไปเป็นคนที่ทำประตูบ้างไงพี่ผมก็เปลี่ยนไปเล่นกลางรุกเล่นหน้าเล่นมาปุ๊บผมก็อยากเปลี่ยนนะพี่ครับผมอยากเปลี่ยนไปมาเป็นผู้ทำเป็นผู้ป้องกันและผมอยากมาเป็นผู้สกัดกั้นแบบไม่ให้อะไรเงี้ยพี่แบบเป็นกองหลังเป็นอะไรเงี้ยพี่เตรียมรับครับผมก็เริ่มเล่นมาตั้งนั้นตลอดเนี่ยครับก็พูดได้ว่าก็ทุกตำแหน่งครับพี่เล่นมาเล่นในทุกตำแหน่งนอกเรื่องของของนอกเรื่องของอุบลราชธานีนอกเรื่องของอุบลควรน้ำพัดพูดถึงฟุตบอลนอกเนี่ยเราเชียร์ทีมไหนถ้าตั้งแต่จำความได้ผมเชียร์แมนยูตั้งแต่เด็กเลยครับก็ไม่รู้ว่าไปหลงไปชอบตรงไหนแต่ผมเปิดทีวีมาทีไรก็มีแต่ทีมนี้เตะผมก็เลยดูมาตลอดเลยก็เลยชอบก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนคนที่เชียร์ฟุตบอลหลายๆคนก็คือจะเกิดจากความซึมซับเข้ามาใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วมีนักเตะคนไหนเป็นไอดอลนั้นในเมื่อเราดูทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ่อยๆแล้วผมถ้าผู้รักษาประตูนะตอนผมเล่นก็
ชไมขึ้นนะพี่ชอบใช่ไหมขึ้นครับครับถ้าพูดตามตำแหน่งถ้าผมไปเล่นกองกลางตอนนั้นพวกกองหน้าผมยังไม่ทันกันตัวหน้าใกล้จะเลิกเล่นแล้วแต่ตอนก็เลิกเล่นให้แมนยูแหละจนผมมาก็ชอบอยู่ครับพี่มาเนี่ยชอบตำแหน่งมาเลยแล้วก็ถ้าชอบที่สุดก็แบ็คแฮมครับตอนสมัยดูแมนยูนะพี่ครับครับผมแต่ยังไม่พ้นเรื่องบอลนอกนะเดี๋ยวถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นเนี่ยเราคิดว่าสไตล์ของเราเนี่ยมันคล้ายคลึงหรือมันเหมือนมันถอดแบบมาจากนักเตะคนไหนของยุโรปผมไม่มั่นใจไม่แน่ใจว่าผมชอบสไตล์แบบไหนแต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นบอลหนักเข้าถึงนะพี่เข้าถึงเข้าหนักสไตล์ผมก็ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นใครแต่ผมดูจากคนนั้นมาก็มาฝึกมาคิดในแง่ของเราพี่ครับเป็นสไตล์เองพี่ก็คือเก็บนิดเก็บหน่อยจากแต่ละคนมาไม่ใช่ว่าไปถอดแบบใครมาใช่ครับพี่ใช่ครับครับตอนนี้อายุ30กว่าแล้ว30แล้วรอมองอนาคตของเราวางแผนอนาคตไว้ยังว่าจะไปยังไงต่อก็ผมเคยพูดตัวเองว่าก็อยากจะอยู่กับอาชีพนี้ให้มันนานที่สุดเพื่อรักษาสภาพไปเรื่อยๆพี่ก็ไม่กำหนดว่าต้องปี2ปีหรือว่าอะไรยังไงพี่แต่เอาจนกว่าผมบอกตัวเองว่าเอาจนกว่าไม่มีใครเอาอ่ะครับครับครับจนกว่าสภาพเราไม่ได้ครับดูให้นานที่สุดนะครับพี่นอกจากฟุตบอลเรามีอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาจจะรองรับไว้บ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีนะพี่ผมก็ทำอย่างอาชีพฟุตบอลมาอย่างเดียวแล้วพี่แต่ก็วางแผนว่าต้องมีกิจการของแต่ว่าถ้าหลังจากเลิกเล่นครับเราก็ต้องมีกิจการของตัวเองในธุรกิจส่วนตัวอะไรประมาณนี้พี่ครับคือทุกวันนี้ไม่มีอาชีพเสริมนั่นหมายความว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาที่ฟุตบอลพักไปก็คือเราก็ไม่มีรายได้เลยก็ไม่มีครับพี่มีมันก็เข้ามามันก็มีพอมีมาบ้างครับพี่แต่มันก็ไม่เหมือนเด็กตัวไม่เหมือนที่ตอนยังไม่มีสถานการณ์อะไรนี้พี่ครับช่วงท้ายของรายการแล้วกลับมาที่อุบลควรพัฒน์อีกทีนึงครับทีมบอกไว้หรือยังว่าจะกลับมาซ้อมเมื่อไหร่เห็นท่านผู้บริหารท่านประธานบอกว่าน่าจะต้นจริงหาพี่ครับน่าจะเริ่มกับมาเห็นบอกว่าอย่างนั้นครับครับเราเองก็เป็นไงความพร้อมตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมก็เข้าฟิตเนสเข้าอะไรอยู่แล้วพี่ก็พร้อมอยู่แล้วครับครับก็คือไม่มีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายแล้วพี่แต่ก็คือเป็นเพียงแค่การรักษาสภาพร่างกายทางกายภาพเป็นการฟิตเนสยังไม่ใช่ว่าไปเตะบอลไปอะไรกับใครยังนะพี่แต่ก็รักษากล้ามเนื้อคือเข้าฟิตเนสรักษากล้ามเนื้อระหว่างนี้ครับผมครับนะท้ายจริงๆเรามีอะไรอยากจะฝากอะไรกับใครไหมเป็นพิเศษอาจจะเป็นแฟนบอลหรืออาจจะเป็นคนรอบตัวคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นเยาวชนใครก็ได้อยากฝากอย่างแรกคืออยากฝากถึงแฟนบอลนะครับว่าก็จะทำให้เต็มที่ครับแล้วก็จะพาทีมประสบความสำเร็จให้ได้ตามที่ตัวเองก็ทีมสโมสรได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้แฟนบอลไว้ครับพี่อยากให้มันทำให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ก็จะทำให้ดีที่สุดครับอย่างที่สองคืออยากฝากน้องเยาวชนนะพี่ที่รักในที่นี้ต้องรักจริงๆครับพี่ครับถ้าไม่รักจริงๆอยู่ไม่ได้นานนะต้องมีวินัยระเบียบวินัยตัวเองมันฝึกซ้อมขยันนะพี่แล้วก็เชื่อฟังพวกพี่พวกโค้ชพวกผู้ใหญ่นะพี่คอยพัฒนาตัวเองตลอดนะพี่ครับครับอันนี้ก็คือจากการพูดคุยกับปฏิวัติสัญจรเลิศก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆในวันนี้กับเวลาประมาณ20นาทีเสร็จอย่างไรก็ขอบคุณปฏิวัติสัญจรเลิศที่มาได้พูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเป็นใครเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งนึงอย่างไรวันนี้ฝากรายการของเรานะครับทาง FM 97นะครับหมุนคลื่นมาฟังกันได้สำหรับคนที่ไม่สะดวกฟังผ่านวิทยุก็เปิดเพจ FM 97เข้ามาเลยก็จะมีไลฟ์สดผ่านเพจอีกเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ